สวัสดีครับเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อนๆกับช่อง YouTube สลานลมคอยชแนลนะครับสลานลมคอยชแนลนะครับช่องนี้รับซื้อเหรียญนะครับช่องทางการติดต่อทางร้านนะครับเน้นติดต่อทางไลน์นะครับเพื่อนไลน์ไอดีศูนย์เก้าห้าสี่หนึ่งสองสี่สี่สี่สามแล้วก็สลานลมแปดแปดแปดนะครับก็คลิปนี้นะครับจะมาพูดถึงเหรียญกระสาบที่ระลึกนะครับก็สักเล็กน้อยนะครับเดี๋ยวผมแนะนําช่องทางการติดต่ออีกช่องทางหนึ่งนะครับ เผื่อเพื่อนเข้าไลน์ไม่ได้นะครับเป็นกลุ่ม a c e b o o k นะครับเพื่อนเเข้า a c e b o o k นะครับแล้วก็เซิร์ชหานะครับสลาลมคอยชแนลนะครับเป็นกลุ่ม Facebook ของผมนะครับก็กดเข้าร่วมนะครับผมสร้างกลุ่มเอาไว้รองรับนะครับก็ท่านที่ติดต่อไลน์ไม่ได้ก็เข้ากลุ่มได้นะครับเข้ากลุ่ม a c e b o o k นะครับกดขอเข้าร่วมกลุ่มแล้วก็ผมจะไปตอบรับเข้ากลุ่มนะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับมาเริ่มกันเลยนะครับจะมาพูดเกี่ยวกับเหรียญกระสับที่ระลึก นะครับเหรียญกระสาบที่ระลึกนะครับก็คือเหรียญที่เป็นเหรียญที่ระลึกแต่ว่ามีราคาหน้าเหรียญนะครับก็มันมีสองประเภทนะครับมีเหรียญที่ระลึกเหรียญที่ระลึกก็คือเหรียญที่ไม่มีราคาหน้าเหรียญนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดีเหมือนเหมือนเหมือนประมาณเนี้ยถ้าเป็นเหรียญที่ระลึกนะครับเหรียญที่ระลึกอ่ะจะไม่มีราคาหน้าเหรียญนะครับอันนี้ต้องต้องแยกให้ออกนะครับเหรียญที่ระลึก ไม่มีราคาหน้าเหรียญแต่ว่าเหรียญกระสราบที่ระลึกจะเป็นเหรียญที่มีราคาหน้าเหรียญนะครับ5บาท10บาทอะไรพวกเนี้ยก็คือถ้าไม่ใช่เหรียญบุนเวียนนะครับก็จะเป็นเหรียญกระสาบที่ระลึกนะครับเพราะว่ามีราคาหน้าเหรียญแล้วก็เป็นที่ระลึกด้วยนะครับอันนี้พอเข้าใจนะครับคลิปนี <cond> ้จะมาประกาศรับซื้อเหรียญกระสาบที่ระลึกนะครับเดี๋ยวมาดูวาระแรกกันเลยนะครับที่รับซื้อนะครับนี่นะครับเป็นวาระลูกเสือนะครับอันนี้เป็นเหรียญ10บาทนะครับ ที่ระลึกครบ75ปีของการลูกเสือโลกนะครับเดี๋ยวขออ้างอิงราคารับซื้อนะปัจจุบันนะครับเพราะว่ามีการปรับลดลงมานะครับราคาผมไม่ได้กำหนดเองทั้งหมดนะครับราคาส่วนใหญ่ก็คือเป็นเป็นไปตามในกลุ่มซื้อขายนะครับซึ่งผมก็ต้องซื้อต่ำกว่าอยู่แล้วนะครับเพื่อผมที่จะได้ไปขายต่อนะครับก็เป็นราคาที่ผมจะมาประกาศรับซื้อแล้วก็ถ้าเพื่อนๆสามารถ Уров, ส่งมาขายได้นะครับถ้าเพื่อนๆพอใจในราคาที่ผม feels, จะประกาศรับซื้อนะครับถ้าพอใจก็ขายถ้ายังไม่พอใจในราคาก็คือเก็บไว้ก่อนอันนี้คือง่ายๆนะครับไม่ดราม่านะครับไม่ดราม่าก็คือไม่บ่นไม่งอแงนะครับซื้อในราคาที่ผมรับซื้อนะครับแล้วก็ถ้าเพื่อนๆพอใจก็ส่งมาขายแค่นั้นจบนะครับอันนี้เป็นเหรียญ10บบาท10บาทที่ระลึกนะครับพอดีมันมีเหรียญที่รับซื้อเยอะกว่านี้นะครับแต่ว่าผมมีตัวอย่างแค่ ตอนนี้3มเหรียญที่หยิบมาเป็นตัวอย่างนะครับแล้วก็อธิบายให้ให้เข้าใจได้ง่ายนะครับเหรียญ10บาทนะครับเหรียญนี้นะครับราคารับซื้อ2 0 0ร้อถึงสี่บาทนะครับก่อนหน้านี้ก็ซื้อถึง5 0 0ร้อยนะครับแต่ว่าราคาก็อย่างที่ผมกล่าวไปนะครับราคาขึ้นอยู่กับราคาในกลุ่มซื้อขายด้วยนะครับก็รับซื้อนะครับ 200- ร้อถึงห้าบาท2ขออภัยครับ200ถึง400บาทนะครับเหรียญนี้ ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับสอง้อยถึงสี่ร้อยนะครับสิบาทลูกเสือนะครับ5้าบาทลูกเสือด้วยนะครับสองร้อยถึง4ี่ร้อยราคาตามสภาพนะครับราคาลดลงมาเยอะนะครับราคาเหรียญช่วงนี้นะครับเดี๋ยวให้ดูอีกเหรียญหนึ่งแบบจะตกใจกว่านี้อีกนะครับว่าราคาลดมาเยอะนะครับนี่นะครับอันนี้ก็เป็นเหรียญวาระแรกนะครับเหรียญกระสาบที่รลึกนะครับเหรียญลูกเสือนะครับ10บบาทใครมีแบบนี้ก็ ไม่ขายก็เก็บไว้นะครับเพราะว่าเป็นเหรียญตัวติดผลิตน้อยนะครับนี่นะครับ10บาทลูกเสือนะครับดูดูดูรูปแบบก่อนนะครับเผื่อใครยังไม่รู้มีหลายๆท่านไม่รู้จริงๆนะครับมือใหม่ก็ก็ให้เวลากับมือใหม่นิดนึงนะครับอ่าดูนะครับวารละนี้นะครับมีราคานะครับไม่ใช่เหรียญละ10 1 5 20บบาทนะครับนี่นะครับ 2 0 0ถึง400บาทนะครับตัวนี้ทางช่องผมรับซื้อแต่ว่าถ้าเพื่อนๆขายเองนะครับก็อาจจะได้ถึง500600กนะครับก็แล้วแต่จังหวะแล้วแต่ราคาในกลุ่มด้วยนะครับอันนี้คือราคาที่ผมรับซื้อได้2 0 0ถึง400บาทนะครับสำหรับเหรียญนี้เดี๋ยวให้ดูด้านหน้าด้วยนะครับนี่นะครับด้านหน้าก็จะเป็นรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับรัชกาลที่9นะครับองค์พระประมุขคณะลูกเสือแห่งชาตินะครับประเทศไทย ด้านหลังก็จะเป็นนี่นะครับ75 75ปีการลูกเสือโลกนะครับปีพศ2525นะครับนี่นะครับผ่านไปหนึ่งเหรียญนะครับเหรียญที่2นะครับเป็นเหรียญเหรียญนี้ราคาล้อนแรงมากนะครับใน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 สมัยก่อนนะครับแต่ว่าณปัจจุบันนะครับก็ด้วยหลายปัจจัยด้วยหลายเหตุผลนะครับราคาลดลงมาเยอะนะครับก็ล่าสุดก็คือกรมธนารักษ์นำออกมาจำหน่ายอีก อีกรอบหนึ่งนะครับก็งานเหรียญงานแสดงเหรียญอะไรสักอย่างนะครับในในเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมาเมื่อช่วงช่วงต้นปี56นะครับก็เหรียญนี้ก็ราคาลงมาเอีงครับจากเมื่อก่อนพันกว่าบาทนะครับเดี๋ยวนี้นะครับราคาไม่ถึงพันนะครับราคารับซื้อก็เช่นเดียวกันนะครับราคารับซื้อก็เช่นเดียวกันนะครับก็ปรับลดลงมานะครับเหรียญนี้นะครับผมซื้ออยู่2 0 0ร้อถึงห้าบาทนะครับเป็นเหรียญเป็นเหรียญย0บบาทนะครับอันนี้ไม่ใช่นิกเกิลนะครับอันนี้เป็นเนื้อเงินนะครับ เหรียญนี้จะเป็นนิกเกิลนะครับเหรียญนี้จะเป็นเนื้อเงินนะครับเหรียญยี่สิบาทสามรอบนะครับด้านหน้านะครับจะเป็นรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับรัชกาลที่9้านะครับพระชนมายุครบสามรอบนะครับนี่นะครับเป็นเหรียญค่อนข้างจะใหญ่นะครับเพื่อนๆเหรียญใหญ่นะครับเดี๋ยวผมเปรียบเทียบขนาดให้ดูอ่ะเปรียบเทียบขนาดให้ดูกับเหรียญสิบาทนะครับ อันนี้เหรียญใหญ่นะครับมันมีมีสรอบเหรียญบาทด้วยนะครับแต่ว่าดูราคาก็น่าจะรู้นะครับ20บาท20บาท3รอบนะครับอันนี้นะครับรับซื้อนะครับเหรียญนี้นะครับตอนนี้สูงสุด500บาทนะครับเหรียญนี้นะครับขอขอขอกักไว้ที่500ก่อนนะครับเพราะว่าล่าสุดที่ผมขายออกไปอ่ะเหรียญเนี้ยผมขายอยู่ห้าร้อยหนะครับมีบางเหรียญผมขายอยู่4ี0้อนะครับ เหรียญนี้นะครับวารละนี้เพราะว่าราคามาผมก็บวกไม่เยอะนะครับบวกในการขายนะครับซึ่งซึ่งก็เป็นธรรมดาที่ต้องบวกในการค้าขายนะครับแต่ก็ราคารับซื้อจะสูงสุดอยู่ตอนนี้ก็แค่500บาทนะครับเพื่อนๆนี่นะครับใครมีเยอะๆนะครับได้มาในราคาไม่สูงมากอยากจะแบ่งปันก็ยินดีรับซื้อนะครับแต่ว่าพูดถึงราคาแล้วนะครับมันก็ ค่อนข้างจะค่อนข้างจะต่ําจริงๆนะครับช่วงนี้ก็เป็นข้อดีเป็นยังไงอ่ะเป็นโอกาสใช่ใช่เป็นโอกาสดีของนักสะสมนะครับที่ที่จะหาซื้อเก็บนะครับเพราะว่าเหรียญช่วงนี้ราคาลงมาเยอะนะครับก็ใครมีทุนมีอะไรก็ก็ก็เก็บได้นะครับแต่ว่าก็มีอีกส่วนหนึ่งที่ ต้องการจะเอามาขายนะครับก็ bueno, รับซื้อได้นะครับรับซื้อในราคาที่ผมกําหนดนะครับตัวนี้นะครับสูงสุดไม่เกิน500บาทนะครับเหรียญ <c oughs> นี้นะครับก็เป็นเหรียญที่สวยนะครับแต่ก็คือก็อย่างว่านะครับราคามันขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆอย่างนะครับนี่นะครับก็อีกหนึ่งเหรียญนะครับแต่มาดูเหรียญนี้นะครับเหรียญนี้แพงสุดนะครับรับซื้อนะครับเหรียญนี้รับซื้อสูงสุด1,500บาทนะครับ1,500บาทนะครับดูด้านหน้าอาจจะ คล้ายไม่ใช่คล้ายดูด้านหน้าก็เหมือนกับเหรียญวาละที่เพื่อนๆอาจจะมีอยู่ที่บ้านนะครับคนละเนื้อกันนะครับอันนี้เนื้อนิกเกิลนะครับอันนี้เนื้อเงินนะครับเป็นเหรียญด้านหน้าเป็นรูปของพระบรมฉายาลักษณ์นะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9นะครับดูด้านหลังนะครับเพื่อนๆอ่าห้าธันวาสองห้าสามศูนย์นะครับมหามงคลพระชนพรรษาหกสิบนะครับ เหรียญน,นี้อันนี้ให้ดูตัวอย่างก่อนนะครับเนี่ยเหรียญเหรียญที่ผมบอกก็คือเหรียญกระสาบที่ระลึกจะมีราคาหน้าเหรียญน,นะครับอันนี้จะเป็นชนิดราคาห้าบาทนะครับ5้าบาทผมไม่ได้รับซื้อนะครับรับซื้อก็ไม่เกิน2ี่สบาทนะครับสําหรับเหรียญน,นี้เดี๋ยวจะให้ดูอีกเหรียญหนึ่งนะครับเป็นวาระเดียวกันนะครับแต่ว่าเห็นไหมครับเพื่อนๆเ,เห็นความแตกต่างไหมครับ อย่างที่ผมบอกนะครับเหรียญกระสาบที่ระลึกเหรียญกระสาบที่ระลึกจะแตกต่างจากเหรียญที่ระลึกก็คือมีราคาหน้าเหรียญนะครับอันนี้ก็คือราคาหน้าเหรียญซึ่งแตกต่างกันอย่างชัดเจนนะครับเหรียญนี้ราคาหน้าเหรียญ5บาทนะครับเพื่อนเพื่อสังเกตดูเหรียญนี้นะครับราคาหน้าเหรียญเท่าไหร่ครับหน้าเหรียญ300บาทนะครับเหรียญ300ออันนี้แหละครับที่ผมจะประกาศรับซื้อนะครับ นี่นะครับรับซื้อสูงสุดตอนนี้นะครับเหรียญละ1,500บาทนะครับเพื่อนๆถ้าใครมีลองสังเกตดูก่อนนะครับอันดับแรกเลยลองสังเกตดูนะครับว่าเป็นชนิดราคาเท่าไหร่นะครับอันนี้คือมาแนะนําแล้วก็สอนเทคนิคการดูด้วยนะครับว่ามูลค่าของเหรียญนมันขึ้นอยู่กับตรงนี้ด้วยนะครับบางคนบางท่านดูแค่ด้านหน้านะครับก็อาจจะคิดว่ามีนะครับ อาจจะคิดว่ามีนะครับบางคนดูด้านหลังนะครับถ้าไม่สังเกตจริงๆนะครับท่านอาจจะขายไปแบบท่านมีสามร้อยอ่ะแต่ท่านอาจจะโดนตีราคาแค่เหรียญละ20บาทก็ได้ถ้าท่านไม่สังเกตนะครับอันนี้คือผมมาแนะนำนะครับเพิ่มการสังเกตนะครับให้ดูที่ราคาหน้าเหรียญด้วยนะครับอันนี้ได้ประโยชน์นะครับเพื่อนๆได้ประโยชน์จริงๆนะครับไม่ใช่ว่าเราเคยเจอแต่5้าบาทนะครับ สิ่งที่เราได้มาในอนาคตมันจะเป็นห้าบาททั้งหมดมันก็ไม่ใช่นะครับเผื <_ S 1> ่อวันไหนพเพื่อนๆฟลุกๆุกไปเจอเหรียญแบบเนี้ยนะครับสามร้อยหน้าเหรียญสามร้อยน,นะครับก็ผมรับซื้ออยู่ตอนนี้นะครับราคารับซื้อณปัจจุบันนะครับวันนี้บันทึกคลิปประมาณวันที่แดสิงหาคมนะครับเจ็ดแปดสิงหาคมสองพันห้า้อหกสิบห้านะครับก็ขอลงวันที่ไว้นิดนึงนะครับนี่นะครับก็เป็นเหรียญที่ มีราคาค่อนข้างจะสูงนะครับนี่นะครับหน้าเหรียญสามร้อยน,นะครับนี่นะครับสามร้อยซื้อหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับถ้าใครมีนะครับก็ลอง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 ,ลองส่งรูปมาดูนะครับถ้าจะขายนะครับหรือว่าจะรอราคาให้มันสูงขึ้นแล้วค่อยขายหรือว่าจะรอราคาให้มันลดลงกว่านี้อีกสักหน่อยนึงแล้วค่อยขายอันนั้นก็ได้เหมือนกันนะครับอันนี้ พูดขำๆนะครับก็รอราคาเก็บไว้ใครมีทุนมีมีกำลังเก็บก็ก็ถือรอไว้ก่อนนะครับไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ต้องรีบร้อนอะไรนะครับใครมีทุนจะซื้อเหรียญเก็บในช่วงนี้ก็ผมว่าก็เป็นโอกาสดีนะครับก็เหรียญมันราคาลดลงมาเยอะเหมือนเหรียญตัวเนี้ยเมื่อก่อนอะ่ะเป็นพันนะครับเพื่อนๆขายกันเป็นพันนะครับตอนผมเล่นเหรียญใหม่ๆอะ่ะขายกันพันร้อยถึงพันห้านะครับ แต่พอเล่นผมได้เล่นเหรียญมาสักพักหนึ่งราคาก็ลดลงมาลดลงมาลดลงมานะครับผมเคยประกาศรับซื้อถึงเหรียญละพันนะครับตัวเนี้ยนะครับเคยรับซื้อถึงเหรียญละพันแต่ก็อย่างที่กล่าวไปนะครับมันขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆอย่างนะครับในการในการในการซื้อขายนะครับนี่นะครับก็เหรียญนี้นะครับเหรียญเด่นที่สุดของคลิปนี้นะครับก็มีราคาสูงสุดนะครับนี่นะครับ ก็ประมาณนี้นะครับอ,อันนี้ไม่ใช่ว่าเฉพาะวาระนี้นะครับเหรียญกระสาบที่ระลึกผลิตออกมาหลากหลายวาระนะครับเพื่อนๆลองไปสังเกตดูนะครับเหรียญบางเหรียญก็มี150บาท300600อะไรแบบนี้เพื่อนๆเพื่อนๆลองไปสังเกตดูนะครับแล้วก็ถ้ามีอยากจะขายอยากจะเปลี่ยนเป็นเงินนะครับก็ลองส่งรูปมาได้นะครับตามช่องทางที่ผมแจ้งไว้นะครับ l ล n e ID นะครับ ลายดีแล้วก็กลุ่มกลุ่ม Facebook ก็ได้นะครับติดต่อได้นะครับผมผมผมรับซื้อจริงนะครับก็ช่องทางก็ติดต่อได้นะครับติดต่อได้ไม่ยากจนเกินไปนะครับแต่ว่าอาจจะตอบช้าหน่อยแค่นั้นนะครับคือข้อเสียของผมนะครับผมทําคลิปทําช่องคนเดียวไม่มีทีมงานนะครับตอบกลับก็คือผมตอบกับเองหมดทุกอย่างนะครับผมต้องแบ่งเวลาทําคลิปแบ่งเวลาทํางาน แบ่งเวลาดูลูกนะครับแบ่งเวลาไปรับลูกแล้วก็จะพยายามหาเวลามามาตอบตอบกับไลน์เพื่อนๆด้วยนะครับผมค่อนข้างจะหลายอย่างสักหน่อยนะครับก็อาจจะตอบช้าหน่อยต้องต้องขออภัยเพื่อนๆไว้ด้วยนะครับนี่นะครับก็เป็นเหรียญอีกกลุ่มหนึ่งนะครับที่ช่องผมก็รับซื้อเช่นเดียวกันนะครับก็อ่าบังเอิญว่ามีตัวอย่างแค่นี้นะครับก็เลยเอามาให้เพื่อนๆได้ดูแค่นี้นะครับก็อนาคต ถ้ามีเหรียญอะไรเข้ามาใหม่ๆนะครับผมก็จะเอามารีวิวให้เพื่อนๆได้ดูได้ชมกันนะครับจะได้ยังไงอ่ะจะได้ไปนค้นหาหรือว่าเป็นความรู้ได้ชมกันนะครับ <S <S เหรียญมีอีกเยอะแยะมากมายนะครับที่เพื่อนๆอาจจะยังไม่เคยเห็นรวมทั้งผมด้วยผมก็อาจจะยังไม่เคยเห็นไม่ใช่อาจจะหรอกผมก็ยังไม่เคยเห็นอีกหลากหลายแบบนะครับเพราะว่าเหรียญมันมีเยอะแยะมากมายจริงๆ นะครับก็มาเรียนรู้มาศึกษาไปด้วยกันนะครับกับเหรียญในกลุ่มนี้นะครับก็ฝากช่องเล็กๆไว้อีกสักนิดนึงนะครับช่องสลาลมคอยเชนแนลนะครับก็เอาไว้เป็นทางเลือกในการส่งเหรียญมาขายแล้วกันนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้พูดคุยพอประมาณนะครับก็ใช้เวลานานพอสมควรเหมือนกันเกือบสินาทีนะครับขอขอบคุณ ทุกท่านที่รับชมจนจบนะครับหรือว่าชมไม่จบก็ไม่เป็นไรนะครับขอขอบคุณที่แวะเข้ามาชมนะครับก็ขอขอบคุณทุกคอมเมนต์ที่มาทักทายนะครับทั้งคำติคำชมนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับเจอกันคลิปต่อไปนะครับขอลาไปก่อนสวัสดีครับ